สวัสดีค่ะวันนี้เรามาพับเหรียญโปรยทานกันค่ะขอตั้งชื่อว่าเหรียญโปรยทานดอกผีเสื้อนะคะหน้าตาก็จะเป็นแบบนี้ค่ะค่ะลิปบิ้นที่เราจะใช้พับวันนี้นะคะเราจะใช้เป็นลิปบิ้นกากเพชรนะคะนี่นะคะก็จะวิ่งวิ่งวับแบบนี้เลยค่ะตัดลิปบิ้นขึ้นมา4เส้นค่ะความยาวที่ใช้นะคะจะอยู่ที่35-40เซนติเมตรนะคะตัดให้ปลายลิปบิ้นทั้งสองฝั่งเป็นปลายแหลมค่ะเวลาที่เราสอดจะได้สอดง่ายๆนะคะจากนั้นรวบลิปบิ้นทั้งหมดนะคะให้ปลายลิปบิ้นเสมอกันแบบนี้แล้วก็พับทบพับเข้าค่ะพับทบพับเข้าประมาณ10เซนติเมตรนะคะกดๆบีบๆให้เป็นรอยพับเลยค่ะแล้วก็แยกออกมาก่อน2เส้นนะคะให้ฝั่งทางด้านสั้นนะคะอยู่ทางด้านบนนะคะด้านยาวให้อยู่ด้านล่างแบบนี้นะคะซ้ายมือให้นับเป็นเส้นที่1ขวามือให้นับเป็นเส้นที่2ค่ะนำเส้นที่2ไปคล้องเส้นที่1แบบนี้ค่ะแล้วก็เส้นที่3ค่ะเอามาคล้องเส้นที่2นะคะนี่ค่ะให้ฝั่งเส้นด้านสั้นอยู่ทางด้านบนนะคะแล้วก็เส้นสุดท้ายค่ะเส้นที่4นะคะเอาตรงที่เราพับตรงนี้นะคะสอดเข้าในรูเส้นที่1ค่ะจากนั้นเราก็กางออกแบบนี้แล้วก็ไปล้วงเอาเส้นที่3ขึ้นมาแบบนี้นะคะแล้วเราก็ดึงให้ล็อกกันเลยค่ะจากนั้นนะคะเราก็ใส่เหรียญค่ะแล้วก็พับปิดเหรียญนะคะโดยใช้เส้นสั้นพับปิดค่ะแล้วก็พับทับวนไปทั้ง4มุมนะคะมุมสุดท้ายนะคะเราจะสอดล็อกโดยสอดเข้ารูเส้นแรกแบบนี้ค่ะแล้วก็กดๆบีบๆให้แน่นนะคะจะได้แบบนี้ค่ะจากนั้นเราก็กลับด้านมาค่ะมาสอดล็อกอีกรอบหนึ่งนะคะโดยใช้เส้นสั้นฝั่งขวามือนะคะสอดเข้ารูตรงกลางนะคะสอดเหมือนเมื่อกี้เลยค่ะแล้วก็ดึงดึงบีบบีบให้แน่นนะคะสอดแบบนี้ให้ครบทั้ง4มุมเลยค่ะค่ะนี่นะคะเราล็อกเหรียญแล้วได้แบบนี้นะคะจากนั้นเราก็กลับด้านมาค่ะมาเริ่มพับกลีบดอกกันนะคะจับริบบิ้นนะคะเนี่ยค่ะบิดพับไปทางด้านขวานะคะแบบนี้แล้วก็ม้วนไปทางด้านหลังแบบนี้ค่ะได้แบบนี้แล้วนะคะจากนั้นนะคะเราก็จะโค้งริบบิ้นแล้วนำริบบิ้นเข้ามาสอดรูด้านข้างตรงนี้ค่ะริบบิ้นก็จะโผล่ออกตรงกลางนะคะเราก็ค่อยๆดึงแล้วก็จัดริบบิ้นให้เข้าที่ค่ะนี่ค่ะก็จะได้เป็นกลีบแบบนี้นะคะต่อไปมุมที่2พับเหมือนเดิมค่ะจับริบบิ้นนะคะบิดพับไปทางด้านขวาแบบนี้แล้วก็ม้วนกลับไปทางด้านหลังแบบนี้นะคะค่ะจากนั้นนะคะเราก็โค้งริบบิ้นค่ะมาแบบนี้นะคะแล้วเราก็มาสอดเข้ารูด้านข้างนะคะสอดปลายลิปบิ้นเข้ารูด้านข้างนะคะแล้วเราก็ค่อยๆดึงแล้วก็จัดกลีบให้เข้าที่นะคะก็จะได้แบบนี้ค่ะหมุนไปค่ะอีก2มุมที่เหลือเราก็พับเหมือนเดิมเลยค่ะเราพับให้ครบทั้ง4มุมนะคะThank you.
ค่ะเราพับครบหมดทุกมุมนะคะจะได้ออกมาแบบนี้ค่ะต่อมาเราก็มาพับกลีบตรงกลางกันนะคะดึงริบบิ้นฝั่งขวามือลงนะคะแล้วก็เอาเนี่ยเส้นฝั่งซ้ายดึงมาแบบนี้แล้วใช้นิ้วชี้ซ้ายกดไว้แบบนี้นะคะจากนั้นเราก็โค้งริบบิ้นมาทางด้านหน้าแบบนี้ค่ะแล้วก็นำริบบิ้นสอดเข้ารูตรงกลางตรงนี้นะคะนี่ค่ะปลายริบบิ้นจะไปโผล่ออกด้านหลังนะคะอันนี้ระวังริบบิ้นจะติดตรงกลีบด้านข้างนะคะถ้าสอดยากนะคะเราใช้ที่หนีบที่คีบช่วยสอดได้นะคะนี่ค่ะปลายริบบิ้นก็จะโผล่ออกตรงนี้นะคะบางทีอาจจะไปติดกลีบด้านข้างเราก็คอยแซะดูนะคะนี่ค่ะได้แล้วนะคะ1กลีบหมุนมามุมที่2นี่ค่ะเส้นนี้เอาลงมาด้านล่างแล้วก็ดึงเส้นซ้ายไปทางขวาแบบนี้ใช้นิ้วชี้ซ้ายกดไว้แบบนี้นะคะแล้วก็เนี่ยค่ะม้วนริบบิ้นมาด้านหน้าแบบนี้จากนั้นก็สอดเข้ารูตรงกลางนะคะปลายริบบิ้นก็จะไปโผล่ออกทางด้านล่างด้านหลังนะคะเราก็ค่อยๆดึงแล้วก็จัดกลีบริบบิ้นให้เข้าที่ให้สวยงามค่ะนี่นะคะก็จะได้ประมาณนี้แล้วก็หมุนไปค่ะอีก2มุมที่เหลือนะคะเราก็พับแบบเดิมเลยค่ะเราพับตรงกลางเสร็จแล้วนะคะได้แบบนี้ค่ะต่อมานะคะเรามาพับด้านนอกกันต่อค่ะนี่นะคะจับริบบิ้นบิดพับไปทางด้านซ้ายแบบนี้นะคะแล้วก็โค้งริบบิ้นมาแบบนี้ค่ะแล้วก็หมุนมาค่อยๆหมุนมาจากนั้นก็จับริบบิ้นพับขึ้นมาแบบนี้แล้วก็บิดม้วนเข้าไปทางด้านในแบบนี้นะคะได้แบบนี้นะแล้วก็จะนำมาสอดเข้ารูตรงกลางตรงนี้นะคะสอดเข้ารูเดียวกับขั้นตอนเมื่อกี้เลยค่ะแต่จะสอดเข้าทางด้านหลังนะคะค่ะแล้วก็จะใช้ที่หนีบที่คีบช่วยสอดนะคะเพราะว่าค่อนข้างจะสอดยากนะคะปลายริบบิ้นจะโผล่ออกตรงนี้ค่ะแล้วก็ค่อยๆดึงนะคะจัดกลีบไปด้วยแล้วก็ดึงไปด้วยนะคะนี่นะคะจะได้เป็นกลีบแบบนี้ค่ะแล้วก็หมุนมามุมที่2นะคะพับเหมือนเดิมค่ะเส้นนี้นะคะบิดริบบิ้นไปทางด้านหลังให้หันไปทางด้านซ้ายแบบนี้นะคะจากนั้นก็จับริบบิ้นโค้งมาด้านหน้าแบบนี้นะคะแล้วก็นิ้วชี้กดไว้แล้วก็บิดริบบิ้นขึ้นมาด้านบนแบบนี้แล้วก็ม้วนเข้าไปด้านในแบบนี้ค่ะให้ได้แบบนี้จากนั้นเราก็สอดปลายริบบิ้นเข้ารูตรงกลางตรงนี้นะคะปลายริบบิ้นก็โผล่ออกด้านหลังเลยค่ะตรงนี้นะคะเราก็ค่อยๆดึงแล้วก็ค่อยๆจัดให้เข้าที่ค่ะค่ะก็จะได้ออกมาแบบนี้นะคะอีก2มุมที่เหลือก็พับเหมือนเดิมเลยค่ะThank you.
ค่ะนี่นะคะเราจัดเข้าที่เข้าทางแล้วได้ออกมาหน้าตาแบบนี้ค่ะจากนั้นนะคะเราก็กลับด้านมาทางด้านหลังนะคะแล้วก็มาตัดแต่งริบบิ้นที่เหลือตรงนี้นะคะตรงนี้ตัดแต่งตามชอบได้เลยค่ะนี่นะคะได้ออกมาแบบนี้จากนั้นนะคะตรงกลางตรงนี้นะคะใครจะประดับตกแต่งเพิ่มเติมก็สามารถหาของประดับตกแต่งได้นะคะนี่นะก็จะใช้เป็นลูกปัดหยอดกาวแล้วก็แปะลงไปแบบนี้นะคะก็เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะเหรียญโปรยทานดอกผีเสื้อนะคะเป็นอีกหนึ่งลายที่ขั้นตอนการทำก็ไม่ได้ยุ่งยากนะคะแต่พับออกมาก็สวยน่ารักดีค่ะค่ะนี่นะคะก็มีหลากหลายสีนะคะริบบิ้นตอนนี้มีหลากหลายรูปแบบเลยค่ะก็ลองไปหาซื้อหามาพับหามาดัดแปลงดูนะคะถ้าใครทำไม่ทันนะคะหรือว่าไม่เข้าใจวิธีทำขั้นตอนไหนนะคะกดหยุดกดย้อนกลับดูได้นะคะหรือจะกดซูมกดสโลว์ได้นะคะที่หน้าจอเลยหรือว่าใครมีอะไรสงสัยนะคะหรือสอบถามอะไรนะคะก็คอมเมนต์ไว้ที่ใต้คลิปวิดีโอเลยนะคะเดี๋ยวนาจะเข้ามาคอยตอบให้นะคะค่ะก็ขอขอบคุณทุกๆคนที่รับชมด้วยนะคะถ้าชอบวิดีโอนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะคะใครที่ยังไม่ได้กดติดตามก็กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้นาด้วยนะคะนาก็จะลงคลิปวิดีโอใหม่ๆให้ชมกันเรื่อยๆเลยค่ะวันนี้ก็ไปแล้วนะคะพบกันใหม่คลิปวิดีโอหน้าค่ะสวัสดีค่ะ